็รู้สึกดีใจนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองครับที่สามารถทำลายสถิติได้กับได้ทุกรายการในการแข่งขันครับผมก็ขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่เชียร์พวกเรานักกีฬาพาราลิมปิกครับผมก็เป้าหมายต่อจากนี้ก็เป็นการแข่งขันปารีสนะครับพาราลิมปิกอีก3ปีครับผมก็จะตั้งใจซ้อมเพื่อทำให้ดีเหมือนการแข่งขันครั้งนี้ครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็แล้วก็ขอบคุณกองทุนพัฒนาสังคมและกองทุนพัฒนากีฬาแล้วก็ขอบคุณบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นขอบคุณพาราลิมปิกไทยแลนด์แล้วก็ขอบคุณสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยครับผม